พบกับรายการ Health to Be Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับสำหรับผู้ป่วยที่ฝังแร่แบบถาวรเนี่ยถ้าเกิดอยู่เสียชีวิตขึ้นมาเราสามารถเผาได้ตามปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปเลยไหมครับค่ะในกรณีที่คนไข้ที่มีได้รับการฝังแร่แบบถาวรเสียชีวิตเนี่ยหมอแนะนำให้ญาติเนี่ยแจ้งให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของรังสีทราบโดยเราจะมีรายละเอียดการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ค่ะข้อควรปฏิบัติในการจัดการศพผู้ป่วยที่ฝังแร่แบบถาวรมีดังนี้ครับ 1. กรณีเผาศพสามารถดำเนินการได้หากฝังแร่นานเกินกว่า1ปี 2. ในกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะเวลา1ปีควรได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะที่ฝังแร่ออกก่อนการเผาศพ 3. หากไม่สามารถเอาแร่ออกได้ให้เก็บศพผู้ป่วยไว้อย่างน้อย1ปีนับจากวันที่ฝังแร่หรือในกรณีที่ทำการเผาศพแล้วผู้ที่เก็บอัฐิหรือเท่ากระดูกควรสวมหน้ากากและถุงมือเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยครับ 4. อัฐิและเท่าฐานที่เหลือต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะโลหะอย่างน้อย1ปีนับจากวันที่ฝังแร่ 5. หากจะนำอัฐิไปลอยอังคารหรือแพร่กระจายอัฐิสู่สิ่งแวดล้อมควรรอจนกว่าระยะเวลาผ่านไปประมาณ20เดือนนับจากวันที่ฝังเม็ดแร่รังสีครับค่ะอย่างที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดนะคะการฝังแร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรนะคะก็มีรายละเอียดหลายอย่างนะคะดังนั้นหมอแนะนำว่ายังไงขอให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะนั่นไงเจอแล้วไงอะไรเจออะไรเจออะไรเจอแพทย์ที่ชำนาญการด้านมะเร็งฝังแร่เนี่ยเดี๋ยวผมให้หมอเนี่ยรักษาญาติผมพี่แม่จับตัวหมอไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาญาติผมมาสัปดาห์หน้าจะมีความรู้เรื่องอะไรมาบอกอีกห้ามพลาดนะครับ